นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้นะฮะวันที่20กันยายนครับเขาเรียกว่าเป็นวันอนุรักษ์และก็พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาตินะครับผมเพิ่งรู้ว่ามีวันนี้นะฮะมีก็ชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองครับให้มีความใสสะอาดก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวซึ่งตอนนี้คุณอาจก็ทราบเพราะว่าตอนนี้คลองในกรุงเทพในหลายที่เนี่ยมันสะอาดขึ้นเยอะเลยนะฮะเราต้องเริ่มจากคลองหลังบ้านเราก่อนต้องเริ่มจากคลองหลังบ้านไทยโพสต์นะว่าคลองบางซื่อเนี่ยนะฮะคุณก้องอย่าไปทิ้งขยงขยะไม่แน่นอนไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปดูค่ะครับเพราะวันนี้ที่คุณก้องบอกเฮ้ยมันมีวันนี้จริงๆเหรอคือคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมตินะคะเมื่อวันที่18กันยายนตั้งแต่ปี2544คุณผู้ชมเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเลยค่ะเพื่อให้องค์กรแล้วก็บุคคลได้ย้อนกลับมาให้ความสำคัญแก่แม่น้ำคูคลองสร้างสรรค์และก็สนับสนุนให้สภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำคูคลองเนี่ยมีความสะอาดสวยงามค่ะเพราะว่าวิถีชุมชนในชนบทนะคะมีความผูกพันแล้วก็อยู่อาศัยใกล้ชิดกับแม่น้ำคูคลองโดยการตั้งสิ่งถิ่นฐานของมนุษย์ก็มักจะตั้งอยู่ตามแหล่งน้ำนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างมากมายทางด้านการคมนาคมขนส่งการอุปโภคบริโภคหรือเป็นที่รองรับหรือการระบายน้ำฝนและน้ำเสียและอย่างที่สำคัญเป็นแหล่งผลิตอาหารค่ะจากพืชจากสัตว์แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจใช้น้ำทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้นอกจากนี้นะครับแม่น้ำคูคลองเองครับยังเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตที่สร้างสมนะครับสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งครับแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันบทบาทของแม่น้ำลำคลองเนี่ยได้ลดความสำคัญลงไปครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการเป็นอยู่ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองลดน้อยลงนะครับแต่ว่านอกจากนี้ยังมีการบุกรุกและการถมคลองเพราะเห็นว่าคลองเป็นเพียงที่รองรับน้ำทิ้งเท่านั้นครับจึงอยากชวนทุกคนนะฮะมาร่วมกันนะฮะดูแลรักษาเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวง่ายๆอย่างที่พี่อ่านพูดไว้นะครับว่าไม่ทิ้งขยะแล้วก็ไม่ปล่อยน้ำเสียนะครับสิ่งไม่พึงประสงค์ลงคูคลองครับเพื่อให้เราเนี่ยมีคูคลองที่สวยใสอยู่คู่เมืองไทยตราบนานเท่านานครับค่ะนี่แหละค่ะน้ำคือชีวิตคุณก้องเพราะว่าทุกอย่างทุกชีวิตเราใช้น้ำหมดช่วยกันก่อนจะได้มีอะไรที่มันใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะการใช้แม่น้ำคูคลองของบ้านเรานะคะ